โซนสูตรว่าด้วยพินสามสายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิชกูดใกล้กรุงราชครึก็สมัยนั้นท่านพระโซนะอยู่ที่ป่าชื่อศีตะวันใกล้กรุงราชครึครั้งนั้นท่านพระโสนะ หลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับเกิดปริวิตตกแห่งใจอย่างนี้ว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเหล่าใดเหล่าหนึง่งเป็นผู้ปรารบความเพียรอยู่เราก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนสาวกเหล่านั้นก็แต่ว่าจิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นก็โพคซั์ย่อมมีอยู่ในสกุลของเรา เราอาจเพื่อใช้สอยโภคัรั์และทำบุญได้ผิฉะนั้นเราพึงบอกคืนสิกขาศึกมาเป็นคฤหั์ใช้สอยโภคทรั์และพึงทำบุญเธอครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบปริวิตกแห่งใจของท่านพระโสนะด้วยพระทัยแล้วทรงหายจากภูเขาคิดชะกูด ไปปรากฏตรงหน้าท่านพระโสนะที่ป่าศรีตะวันเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเหยียดแขนที่คูหรือพึงคูแขนที่เหยียดฉะนั้นทรงประทับนั่งบนอาสนะที่ได้ปูแล้วแม้ท่านพระโสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วได้นั่ง อยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระโสนะว่าดูกระระโสนะเธอหลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับเกิดปริวิตกแห่งใจอย่างนี้มิใช่หรือว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเหล่าใดเหล่าหนึง่ง เป็นผู้ปรารบความเพียรอยู่เราก็เป็นผู้หนึ่งในจำนวนสาวกเหล่านั้นก็แต่ว่าจิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นก็โภคทรัพย่อมมีอยู่ในสกุลของเราเราอาจเพื่อใช้สอยโภคทรั์และทำบุญได้ผิดฉนั้น เราพึงบอกคืนสิกขาศึกมาเป็นคฤหัตใช้สอยโภกรัพย์และพึงทำบุญเถิดท่านพระโสนะทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกรรโสนะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉหนเธอเมื่อก่อนยังอยู่ครองเรือน เป็นผู้ฉลาดในการดีดพินมิใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าข่าดูการ,ะระโสนะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนก็สมัยใดสายพินของเธอตึงเกินไปสมัยนั้นพินของเธอย่อมมีเสียงไพเราะหรือ ย่อมควรแก่การใช้หรือไม่ไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่าดูกระโสนะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนสมัยใดสายพินของเธอย่อนเกินไปสมัยนั้นพินของเธอย่อมมีเสียงไพเราะหรือย่อมควรแก่การใช้หรือไม่ ไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าข่าดูกระรโสนะก็สมัยใดสายพินของเธอไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปตั้งอยู่ในขนาดกลางสมัยนั้นพินของเธอย่อมมีเสียงไพเราะหรือย่อมควรแก่การใช้หรือไม่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าค่ะดูกะระสงนะฉันนั้นเหมือนกันแหลความเพียรที่ปรารบมากเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่หย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านดูกะระสงนะเพราะเหตุนั้นแหละ เธอจงตั้งความเพียรให้สม่ำเสมอจงตั้งอินทรีย์ให้สม่ำเสมอและจงถือนิมิตในความสม่ำเสมอนั้นท่านพระโสนะทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงกล่าวสอนท่านพระโสนะด้วยพระโอวาทนี้แล้ว ทรงหายจากป่าสีตะวันไปปรากฏที่ภูเขาคิดชกูดเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังพึงเหยียดแขนที่คู้หรือพึงคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นครั้นสมัยต่อมาท่านพระสวะได้ตั้งความเพียรให้สม่ำเสมอได้ตั้งอินทรีย์ให้สม่ำเสมอและได้ถือนิมิต ในความสม่ำเสมอนั้นต่อมาท่านพระโสนะหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรตั้งใจแน่วแน่อยู่ได้ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้น ในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานเลยได้ทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็แลท่านพระโสนะได้เป็นพระอรหัน์รูปหนึ่ง ในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นท่านพระโสนะบรรลุอรหัตแล้วได้คิดอย่างนี้ว่าะนะไหนอนอเราพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วพึงพยากรอรหัตผลในสํานักพระผู้มีพระภาคเถิด ลำดับนั้นท่านพระโสนะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้เป็นพระอรหันตขีนาศพ อยู่จบพรหมจรรย์ได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วบรรลุประโยชน์ของตนแล้วหมดสิ้นกิเลสเครื่องประกอบในภพหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้น้อมไปยังเหตุหกประการคือเป็นผู้น้อมไปยังเนกขัมมะหนึ่ง เป็นผู้น้อมไปยังความสงัดหนึ่งเป็นผู้น้อมไปยังความไม่เบียดเบียนหนึ่งเป็นผู้น้อมไปยังความสิ้นตัณหาหนึ่งเป็นผู้น้อมไปยังความสิ้นอุปาทานหนึ่งเป็นผู้น้อมไปยังความไม่หลงไหลหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ท่านผู้มีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุรูปนี้อาศัยคุณเพียงศรัทธาอย่างเดียวเป็นแน่เป็นผู้น้อมไปยังเนคขมมะแต่ข้อนั้นไม่พึงเห็นอย่างนี้เพราะว่าภิกษุขีนาศกอยู่จบพรหมจรรย์ได้ทำกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วไม่พิจารณาเห็นกิจที่ตนจะต้องทำ หรือไม่พิจารณาเห็นการเพิ่มภูมิจิตที่ทำแล้วอยู่ย่อมเป็นผู้น้อมไปยังเนกขมมะเพราะสิ้นราคะเพราะเป็นผู้ปราศจากราคะเพราะสิ้นโทสะเพราะเป็นผู้ปราศจากโทสะเพราะสิ้นโมหะเพราะเป็นผู้ปราศจากโมหะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ท่านผู้มีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุรูปนี้มุ่งหวังลาบสักการะและการสรรเสริญเป็นแน่จึงน้อมไปยังความสงัดแต่ข้อนั้นไม่พึงเห็นอย่างนี้เพราะว่าภิกษุขีนาศกอยู่จบพรหมจรรย์ ได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่พิจารณาเห็นกิจที่ตนจะต้องทำหรือไม่พิจารณาเห็นการเพิ่มพูนกิจที่ทำแล้วอยู่ย่อมเป็นผู้น้อมไปยังความสงัดเพราะสิ้นราคะเพราะเป็นผู้ปราศจากราคะเพราะสิ้นโทสะเพราะเป็นผู้ปราศจากโทสะเพราะสิ้นโมหะ เพราะเป็นผู้ปราศจากโมหะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ท่านผู้มีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุรูปนี้ละศีลพัตตปรามาตกลับให้เป็นแก่นสารเป็นแน่จึงเป็นผู้น้อมไปยังความไม่เบียดเบียน แต่ข้อนั้นไม่พึงเห็นอย่างนี้เพราะว่าภิกษุขีนาศกอยู่จบพรหมจรรย์ได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่พิจารณาเห็นกิจที่ตนจะต้องทำหรือไม่พิจารณาเห็นการเพิ่มพูนกิจที่ทำแล้วอยู่ย่อมเป็นผู้น้อมไปยังความไม่เบียดเบียนเพราะสิ้นราคะ เพราะเป็นผู้ปราศจากราคะเพราะสิ้นโทสะเพราะเป็นผู้ปราศจากโทสะเพราะสิ้นโมหะเพราะเป็นผู้ปราศจากโมหะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ท่านผู้มีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุรูปนี้ ล,ลา,าศีลลัพัตตปามาตกลับให้เป็นแก่นสารเป็นแน่จึงเป็นผู้น้อมไปยังความสิ้นตัณหาแต่ข้อนั้นไม่พึงเห็นอย่างนี้เพราะว่าภิกษุขีนาศกอยู่จบพรหมจรรย์ได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่พิจารณาเห็นกิจที่ตนจะต้องทำ หรือไม่พิจารณาเห็นการเพิ่มพูนกิจที่ทำแล้วอยู่ย่อมเป็นผู้น้อมไปยังความสิ้นตัญหาเพราะสิ้นราคะเพราะเป็นผู้ปราศจากราคะเพราะสิ้นโทสะเพราะเป็นผู้ปราศจากโทสะเพราะสิ้นโมหะเพราะเป็นผู้ปราศจากโมหะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ท่านผู้มีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุรูปนี้ละศีลพัตตะปรามาตกลับให้เป็นแก่นสารเป็นแน่จึงเป็นผู้น้อมไปยังความสิ้นอุปาทานแต่ข้อนั้นไม่พึงเห็นอย่างนี้ เพราะว่าภิกษุขีนาศกอยู่จบพรหมจรรย์ได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่พิจารณาเห็นกิจที่ตนจะต้องทำหรือไม่พิจารณาเห็นการเพิ่มพูนกิจที่ทำแล้วอยู่ย่อมเป็นผู้น้อมไปยังความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นราคะเพราะเป็นผู้ปราศจากราคะเพราะสิ้นโทสะ เพราะเป็นผู้ปราศจากโทสะเพราะสิ้นโมหะเพราะเป็นผู้ปราศจากโมหะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ท่านผู้มีอายุบางรูปในธรรมวินัยนี้พึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุรูปนี้ล,ล้ศีลพัตตะปรามาต กลับให้เป็นแก่นสารเป็นแน่จึงเป็นผู้น้อมไปยังความไม่หลงไหลแต่ข้อนั้นไม่พึงเห็นอย่างนี้เพราะว่าภิกษุขีนาศกอยู่จบพรหมจรรย์ได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่พิจารณาเห็นกิจที่ตนจะต้องทำหรือไม่พิจารณาเห็นการเพิ่มพูนกิจที่ทำแล้วอยู่ ย่อมเป็นผู้น้อมไปยังความไม่หลงไหลเพราะสิ้นราคะเพราะเป็นผู้ปราศจากราคะเพราะสิ้นโทสะเพราะเป็นผู้ปราศจากโทสะเพราะสิ้นโมหะเพราะเป็นผู้ปราศจากโมหะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่ารูปที่พึงเห็นแจ้งด้วยตาแม้ดีเยี่ยม มาสู่คลองจักสุของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้ไซรูปนั้นไม่ครอบงำจิตของท่านได้จิตของท่านย่อมเป็นจิตไม่เจือด้วยกิเลสเป็นจิตตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวและท่านย่อมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งจิตนั้น ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเสียงที่พึงเห็นแจ้งด้วยหูแม้ดีเยี่ยมมาสู่คลองโสดของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้ไสเสียงนั้นไม่ครอบงำจิตของท่านได้จิตของท่านย่อมเป็นจิตไม่เจือด้วยกิเลสเป็นจิตตั้งมั่น ถึงความไม่หวั่นไหวและท่านย่อมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งจิตนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากลิ่นที่พึงเห็นแจ้งด้วยจมูกแม้ดีเยี่ยมมาสู่คลองคานะของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้ไซ กลิ่นนั้นไม่ครอบงามจิตของท่านได้จิตของท่านย่อมเป็นจิตไม่เจือด้วยกิเลสเป็นจิตตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวและท่านย่อมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งจิตนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ารถที่พึงเห็นแจ้งด้วยลิ้น แม้ดีเยี่ยมมาสู่คลองชิวหาของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้ไซรถนั้นไม่ครอบงำจิตของท่านได้จิตของท่านย่อมเป็นจิตไม่เจือด้วยกิเลสเป็นจิตตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวและท่านย่อมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปแห่งจิตนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าโพทัพพะที่พึงเห็นแจ้งด้วยกายแม้ดีเยี่ยมมาสู่คลองกายของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้ไซโพทัพพะนั้นไม่ครอบงำจิตของท่านได้ จิตของท่านย่อมเป็นจิตไม่เจือด้วยกิเลสเป็นจิตตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวและท่านย่อมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งจิตนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมารมที่พึงรู้แจ้งด้วยมโนแม้ดีเยี่ยมมาสู่คลองใจแห่งภิกษุ ผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้ไซธรรมารมนั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของท่านได้จิตของท่านย่อมเป็นจิตไม่เจือด้วยกิเลสเป็นจิตตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวและท่านพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปแห่งจิตนั้น เปรียบเหมือนภูเขาศิลาที่ไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบถึงแม้ลมฝนอันแรงกล้าพึงพัดมาจากทิศบุรพาสซก็ไม่พึงยังภูเขาศิลานั้นให้หวันไหวให้สะเทือนสถานได้ถึงแม้ลมฝนอันแรงกล้าพึงพัดมาจากทิศประจิมสซย ก็ไม่พึงยังภูเขาศิลานั้นให้หวันไหวให้สะเทือนสะทานได้ถึงแม้ลมฝนอันแรงกล้าพึงพัดมาจากทิศอุดรไซก็ไม่พึงยังภูเขาศิลานั้นให้หวันไหวให้สะเทือนสะทานได้ถึงแม้ลมฝนอันแรงกล้า พึงพัดมาจากทิศท,ทักษิณซ้ายก็ไม่พึงยังภูเขาศิลานั้นให้หวันไหวให้สะเทือนสถานได้ฉันนั้นท่านพระโสนะครั้นกล่าวดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าจิตของภิกษุผู้น้อมไปยังเนคขมมะ ผู้น้อมไปยังความสงัดแห่งใจผู้น้อมไปยังความไม่เบียดเบียนผู้น้อมไปยังความสิ้นตันหาผู้น้อมไปยังความสิ้นอุปาทานและผู้น้อมไปยังความไม่หลงไหลแห่งใจย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป แห่งอายตนะทั้งหลายกิจที่ควรทำและการเพิ่มพูนกิจที่ทำแล้วย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบมีจิตสงบภูเขาศิลาเป็นแท่งทึบย่อมไม่หวั่นไหวด้วยลมฉันใดรูปเสียงกลิ่น รถโธพธฐัพระและธรรมารมทั้งสิ้นทั้งที่เป็นอิทธารมและอนิทธารมย่อมยังจิตอันตั้งมั่นหลุดพ้นวิเศษแล้วของภิกษุผู้คงที่ให้หวันไหวไม่ได้ฉันนั้นและภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น และความเสื่อมไปแห่งจิตนั้นจบโสนสูตร